ไอ้รอยแล้วกันนะไอ้ตรงไหนนะส่วนบนเอาแนวตั้งแนวนอนทำมาแล้วเอาแนวนอนใช่ไหมให้ได้ปิดไม่สามารถเลยยากแบบรถมาแต่รอเราก็ได้นะคนไม่ก็เลยบอกว่าต้องปฏิทัศน์ยังไม่ได้บอกคิดแน่ใจแต่ยังไม่ได้พูดโอ๊ยงงปฏิทัศน์ใช่ไหมเออลำบากเพราะว่าแสงมันส่องไปทางนู้นแล้วก็คือตอนเย็นน่ะพระอาทิตย์มันตกทางนี้เว้ยแล้วแบบแสงมันผ่านมาทางนี้คือตอนนี้มันเป็นหมอกเห็นป่ะมันมองไม่เห็นเนี่ยมันมีริ้วขาวทั้ง3นิ้วไอ้นั่นน่ะเป็นแบบเนิน3เนินขาว3อันอยู่พร้อมกันมาเพื่อเสียดายแต่ไม่ได้เอาโปรโปรติดมาก็ยังดีไงที่เราจะได้รู้ว่าเราเห็นวิวเชียงดาวตอนเย็นสวยกว่าตอนเช้าครับสายแล้วเนี่ยแล้วตอนเย็นเนี่ยไอ้พวกเที่ยวพวกเนี้ยประมาณว่าแสงมันน้อยตาเราก็เห็นสีได้น้อยลงมันแบบมองออกเป็นทองๆอะไรเงี้ยแบบสีมีไม่เยอะอันนี้เห็นทั้งเขียวทั้งเหลืองอะไรเงี้ยในบ้านสวยก่อนบ้านผมก็ลงท้ายๆเนี่ยแต่เจริญก่อนเลยจะร้อนกว่าด้วยเนี่ยต้องใส่มือแล้วนี่ว่าจิบแหลมที่ด่านเออคิดอยู่ว่าด่านมันใกล้ไปป่าววะมันแค่นี้เอง2โลเองไม่ถึงเลยดิเออก็ตอนถึงเลยก็ได้นะตรงนู้นก็ได้ตรงหมู่บ้านน่ะตรงหมู่บ้านที่ต้องต่างมาดีดิไม่ๆตั้ง8โลกว่าจะเจอด่านพอละหดเลทางอ่ะไอ้ที่ลงจากความโหดลงไปอ่ะThank you.
งได้ไกลมากไม่รู้นี่ว่าขึ้นมาชันขนาดเนี้ยเห็นแล้วเหม็นแล้วอะไรไม่รู้เลยเมฆอะไรมันจะทันไปไหนวะโอ้ยอันตรายโคตรอ่ะตอนขึ้นไปไม่คิดว่าจะทันขนาดนี้ไอ้เหี้ยแม่งโคตรโหดอ่ะถ้าตอนขึ้นไปก็ปื๊ดขึ้นไปเออไม่สบายตอนลงเนี่ยเนี่ยพักเลย10นาทีพักเบรกคัดหรือเปล่าไม่ใช่คัดผมใช้คัดเยอะออกมาสักกี่นาทีอะตรงนี้ไม่มีสัญญาณอะจะแน่แหละเสาสัญญาณมันจะส่งมาหาเราได้ยังไงตรงนี้น่าจะจอดได้เหรอข้างบนมันมองเห็นอยู่เนี่ยเขาขับเป็นยังไงวะเร็วจังเขาคือใครไอพวกชาวบ้านเร็วเหรอเราผมก็เร็วเหมือนกันนะรถยนต์เนี่ยอ๋อรถยนต์อ่ะเร็วเฮียเมื่อกี้มันอาจจะขึ้นได้ดิแล้วโยนมันหนักอ่ะยิ่งก็เก่าอ่ะเราไม่นี่เราตั้งกี่นาทีวะ40นาทีป่ะจากที่ถ่ายรูปใช่เลยเราขับมาได้8กิโลครับ8 9กิโล8กิโลเสร็จ8กิโลอ่ะ8โลจากเนี่ยแต่หมู่บ้านอยู่ข้างหน้า8โลแล้วนะเนี่ยจากหมู่บ้านนู้นน่ะใช่ไม่เป็นอ่ะมีทิศ A มีทิศ A ทิศ B หาคือเซตทิศยังไงวะเออนี่ไงได้แล้วเริ่มจากตรงนี้เลยเพิ่งจะใช้เป็นที่ตายแล้วพักเลยอ่ะต้องพักเลยอ่ะเอาเป้ลงหลังได้นะโคตรซาบแล้วปลายยิ่งกว่านี้อีกไหมเหรอไม่รู้ปลายมันแค่โค้งมั้งโอ้ขึ้นโค้งลงนะตอนนี้แม่งลงอย่างเดียวห้องไทยไอ้เหี้ยพี่ตอนที่พี่คิดว่าหมดแล้วลงมาช็อตแรกอ่ะเจอช็อตนี้อีกเหี้ยแม่งโอ้ยเจ็บใครเลยเบรกเมื่อยเลยอ่ะเบรกแบบมันต้องเบรกชื่อรถเองยากด้วยมันหนักผมทำหลายท่ารวมกันผมนี่เดี๋ยวโค้งนี้เอาเบรกไอ้โค้งนึงมันปล่อยคัทเบรกอ่ะไอ้โค้งนึงเอาคัทอย่างเดียวใช้ท่าผสมเนาะโหดตาคนแถวนี้เขาสวยกว่าเราเนาะเป็นมันไม่ทำหรอกครับมีวัยรุ่นใส่นะแล้วก็วัยรุ่นที่ไม่ใส่พักเบรกพักคลัตช์เราก็น่าจะไปเจอคนเมื่อวานนี้ดิเขาไม่รีบออกเลยก็เขาบอกแขกยังไม่ออกเขามาจากจังหวัดอะไรไม่รู้อ่ะเท่แน่เลยโคตรอินดี้อ่ะชิวไม่กรุงเทพอ่ะไม่ผมฟันโถงนะอ๋อเดี๋ยวดูเวลาที่ถ่ายรูปก็ได้เวลาในรูปไหนจะรู้ว่าเราออกมาจากตรงนี้กี่โมงมีเวลาในรูปด้วยเหรอเวลาถ่ายรูปก็มีเวลาจริงในรูปเลยว่าแต่ว่าอาจจะต้องดูในคอมนะมา10โมง10ปิดมา10โมง10โอ้โหนี่เรามาอยู่ในหุบอีกหุบนึงแล้วเนี่ยนี่เราข้ามเขามาลูกนึงเดี๋ยวจะไปต่อในคลายสองโลกไอ้พี่โคตรตอนขึ้นไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเพราะมันขึ้นไงเอ้ยรู้สึกพี่รู้สึกครั้งหนึ่งในตรงโค้งข้างบนนู้นนะประมาณว่าเนี่ยรถเสียล่ะห้ามเสียนะรถเสียทำไงวะแบบเบรกห้ามไปอ่ะถอยอย่างเดียว
าติที่อยู่แค่นี้พี่ได้ไปอะไรอย่างนี้ไหมไม่ไปพี่ขึ้นเที่ยวเหนือเหนือเขาใหญ่ได้ไปได้ไปไหมอ้าวเฮียเขาใหญ่ไม่ได้ไป